สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับ The Sims 4นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปทำยังไงให้ได้ลูกแฝดนะคะเราจะใช้วิธีที่ได้ผล 100% เลยนะคะทุกคน wow. ตอนนี้เราก็ได้น้องมาแล้วนะคะ2คน1คู่สามีภรรยานะคะน้องเทสกับลุงทิมนะคะนี่เลย2คนก็ง่ายที่สุดเลยนะก็คือให้เข้าไปที่โหมดสร้างนะคะก็คืออันนี้คือทุกคนต้องแบบมีบ้านก่อนนะพอสร้างน้องเสร็จใช่ป่ะก็ต้องมีบ้านนะคะแล้วก็มาที่โหมดสร้างนะคะแล้วก็กดไปนี่มุมบนซ้ายตรงนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็มาตรงเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็ให้เลือกตรงนี้เลยค่ะทุกคนมันจะเป็นค่าความพิเศษของที่ดินนะคะก็คือมาปรับตรงที่ดินนี้เลยนะก็คือตัวนี้เลยค่ะออนไลน์นี่เลยนะคะแล้วก็คือจะทำให้เราเนี่ยได้ลูกแฝดนะคะหรือจะ2จะ3จะ4ก็ต้องลุ้นเอานะคะจริงๆค่าที่ดินเนี่ยค่ะเราสามารถเลือกได้ทั้ง3อย่างเลยนะ hmm? แต่ว่าตอนนี้เราจะแบบโฟกัสเอาที่แบบลูกแฝดเนาะ okay. ถ้าใครแบบอยากได้อย่างอื่นก็ลองอ่านๆดูแล้วกันนะคะมีหลายอย่างมากทุกคนนี่มีแบบยูสคูลอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะนี่หลายอย่างเลยแล้วแต่ wow. ที่แบบทุกคนอยากได้เลยนะคะอันนี้เราเลือกแค่อันนี้อย่างเดียวนะลูกแฝดอย่างเดียวนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ออกหมดสร้างได้เลยค่ะและภารกิจต่อไปนะคะเราก็จะให้น้องไปมีลูกกันทุกคนเดี๋ยวนะนี่เราก็จะให้น้องมาTry for baby เลยนะคะน้องก็จะเดินมาโอ้ที่รักจ๊ะเราไปทำลูกแฝดกันเถอะนะจ๊ะแล้วก็จะไปนะคะแล้วน้องก็จะเดินกันไปก็จะเดินกันไปที่เตียงนะจริงๆในพาร์ทนี้นะคะการที่ให้แบบท้องเนี่ยถ้าใครมีวิกวิมนะคะก็สามารถใช้มอดวิกวิมได้ตามปกติเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบมากดที่เตียงนะได้หมดเลยนะคะไม่เน้นวิธีการนะเอาให้มันท้องก็พอนะทุกคนโอเคฟินิชชิ่งแล้วนะคะแล้วก็ไปตรวจกันเลยว่าน้องจะท้องหรือเปล่าเย้ทุกคนท้องแล้วตอนนี้น้องก็ท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆดูไปนะทุกคนว่ายังไงนะคะนี่ตอนนี้เราสามารถดูสเตตัสข้างล่างได้เลยนะทุกคนว่าตอนนี้น้องกำลังท้องอยู่นะคะตอนนี้อยู่ในเฟสแรกนะไตรมาสแรกนะคะบอกว่าอีก24ชั่วโมงน้องจะท้องไปอยู่ในไตรมาสที่2นะคะเดี๋ยวเราจะตัดไปเลยนะทุกคนทุกคนคะตอนนี้น้องก็อยู่ในไตรมาสที่2แล้วนะก็คือถ้าท้องนะคะก็จะมี3ไตรมาสใช่ไหมอันนี้ก็คือเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่2นะคะแล้วก็จะเข้าสู่ไตรมาสที่3ในอีก24ชั่วโมงนะคะนี่เลยตอนนี้ถ้าสังเกตก็คือน้องก็จะแบบมีหน้าท้องใหญ่ขึ้นแล้วนะตอนนี้เบบี้ก็แบบโตขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงตอนน้องใกล้คลอดเลยนะทุกคนคะตอนนี้น้องก็เข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วนะเห็นไหมคะข้างล่างตรงที่ชี้ๆอยู่นี้นะมันจะบอกว่าGive birth in นะคะเดี๋ยวจะคลอดในอีกเครื่องหมาย question mark question mark โอ้โหคุณแม่เต้นโอ้โหโอ้โหก็จะเห็นนะคะว่าคุณแม่นะคะมีความท้องโตขึ้นมาแล้วนะคะใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีเตือนนะคะว่าน้องแบบจะคลอดวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนคะตอนนี้นะคะมันก็จะมีแจ้งเตือนมาว่าอย่างนี้นี่กำลังจะคลอดแล้วนะคะนี่หรือว่าดูตรงสเตตัสล่างซ้ายนี่เลยนะคะก็คือจากการที่จะไปคลอดแล้วนะทุกคนพอถ้าขึ้นแบบนี้แล้วใช่ไหมให้ทุกคนเนี่ยค่ะ
ถ้าใครแบบไม่อยากไปที่โรงพยาบาลนะก็ซื้อไอ้เปลเนี่ยทุกคนกดเห็นไหมเราจะกดได้เลยว่าให้น้องเนี่ยมาแฮปอะเบบี้ตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้น้องไปที่โรงพยาบาลนะคะในคลิปนี้นะเราก็จะพาน้องไปโรงพยาบาลกันนะคะโอเคการที่เราไปคลอดที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะได้สูติบัตรน้องมาด้วยมันจะเป็นเหมือนใบประกาศคลอดลูกนั่นแหละนะคะทุกคนตอนนี้ถ้าเราจะไปคลอดโรงพยาบาลนะให้เรากดที่ตัวน้องซิมนะคะนะน้องไม่นิ่งเลยกดไปที่ตัวน้องซิมนะคะแล้วก็ไปที่ More Choice นะคะแล้วก็นี่เลยมันจะมี Have Baby at Hospital นะคะหรือว่าถ้ากดไปที่ Have Baby เฉยๆก็คือน้องก็จะไปคลอดที่ Play ของเด็กน้อยนะคะตอนนี้เราก็จะไปที่โรงพยาบาลกันนะแล้วก็กดไปเลยค่ะแล้วก็เขาจะถามเราว่าเราจะไปกับน้องไหมหรือว่าให้น้องไปเองนะคะเราก็จะไปกับน้องกันนะคะแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าเอาสามีอันเป็นที่รักไปด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะพาเราไปโรงพยาบาลกันโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะฝนตกทุกคนคืนฝนตกน้องเทสของเรากำลังจะคลอดลูกนะคะพอมาถึงโรงพยาบาลก็จะมาอยู่หน้านี่เลยนะเห็นไหมเห็นคุณพ่อไหมเมื่อกี้คุณพ่อมีความแบบตื่นเต้นมากเลยนะคะนี่ก็ให้น้องก็จะเดินเข้าโรงพยาบาลไปนะดูคุณพ่อดูท่าคุณพ่อคุณพ่อเขาก็จะมีความแบบตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะคะทุกคนตอนนี้น้องก็เดินเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะทุกคนเข้ามานอนในห้องคลอดเรียบร้อยนะคะนี่แล้วคุณหมอกำลังจะมาทุกคนมันจะเป็นเครื่องผ่าตัดแบบนี้นะโอเคพร้อมไหมครับเอาละทุกคนกำลังจะคลอดน้องแล้วนะคะโอเคเสียงนี้มาคือเสียงคลอดลูกแล้วนะตอนนี้น้องก็คลอดแล้วทุกคนเป็นผู้หญิงนะคะชื่ออะไรดีชื่อตัวทีเหมือนกันเนาะชื่ออะไรดีชื่อทับทิมเป็นอย่างงี้ไหมแท็บทีมนะคะคนแรกอีกคนนึงเป็นผู้ชายโอ้เราได้แฝดชายหญิงนะคะทุกคนคนนี้ชื่ออะไรดีอ่ะชื่ออะไรดีนะชื่อโทนี่ละกันนะคะทับทีมกับโทนี่นี่เราก็ได้2คนเนื้อจะเครื่องก็จะคีบน้องออกมาแบบนี้นะทุกคนได้มา2คนแบบนี้นะคะโอ้โหไอ้น้องน่ารักจริงๆโอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านเราแล้วนะแล้วก็จะไปดูนี่น้องก็จะมาอยู่ในเปลของเรานะคะเปลนอนที่เราซื้อไว้เมื่อเตรียมก่อนไปคลอดนะคะนี่เลยก็จะได้น้องมา2คนแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็จะมาให้น้องให้นมลูกนะคะไหนคุณพ่อมาให้ด้วยเอ้ยโอเคนี่ให้นมน้องกันแบบนี้เลยนะคะทุกคนเราก็จะสามารถให้นมน้องเล่นกับน้องได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการที่ได้ลูกแฝดแบบ actual เลยนะแบบ 100% เลยนะคะถ้าใครแบบอยากได้ลูกแฝดโดยที่ไม่ต้องลุ้นว่าต้องกินอะไรกินนู่นกินนี่กินผลไม้อะไรอย่างนี้ก็เอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะคะ okay. สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ